ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบเนี้ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าหลายคนชอบทานต้มยำค่ะคุณผู้ชมต้มยำเป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตระดับโลกเลยล่ะใครๆก็รู้จักประเทศไทยเพราะต้มยำกุ้งส่วนหนึ่งเลยต้มยำในประเทศไทยเนี่ยหลักๆมีอยู่2แบบต้มยำน้ำใสกับต้มยำน้ำข้นถูกไหมแต่ต้มยำน้ำข้นน่ะหลายคนเจอปัญหาทำไมเวลาต้มออกมาเสร็จแล้วต้มยำของเราขึ้นเป็นลิ่มๆที่สำคัญไม่น่ารับประทานเวลามันขึ้นเป็นลิ่มเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของเราวันนี้คือจะทำต้มยำยังไงให้น้ำต้มยำของเราข้นแต่ที่สำคัญไม่เป็นลิ่มค่ะขั้นตอนการทำต้มยำซอสของนานาเนี่ยนะคะนานาจะเริ่มจากการตั้งภาชนะของเราวันนี้ใช้หม้อด้ามใส่น้ำมันแล้วนานาจะใส่พวกเครื่องต้มยำค่ะคุณผู้ชมเรามีข่าตะไคร้หอมแดงค่ะคุณผู้ชมเรายังไม่รอจนกระทั่งภาชนะของเราร้อนจัดนะเพราะเดี๋ยวผัดไปแป๊บหนึ่งเขาก็จะร้อนละสังเกตว่าเราสับทุกอย่างละเอียดมากๆเลยเพราะว่าเราจะใช้เขาเป็นซอสค่ะวันนี้เราจะเอาต้มยำของเรามาทำเป็นซอสต้มยำค่ะทานคู่กับเครปไข่เจียวเดี๋ยวรอส่วนผสมของเราร้อนสักครู่เดียวส่วนตัวนานาจะชอบผัดให้หอมแดงของเราเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยใส่พริกลงไปค่ะพริกขี้หนูสับละเอียดเช่นกันเผ็ดตามต้องการใบมะกรูดค่ะข้อหนึ่งที่ทำให้ต้มยำของเรามีชื่อเสียงไปไกลเพราะว่าสมุนไพรหอมๆที่ใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่น้ำพริกเผาน้ำปลาเห็ดฟางผัดส่วนผสมให้น้ำพริกเผาของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวให้ทั่วใส่นมลงไปวันนี้เป็นนมข้นจืดค่ะคนส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ต้มยำแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดือดแล้วเรายกลงจากเตาเติมน้ำมะนาวค่ะจากนั้นเราก็จะเอาซอสของเราตัวนี้ค่ะไปใส่กับเครปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำกันค่ะจัดเสิร์ฟกับซอสต้มยำของเรานะคะดูสิทิ้งเอาไว้ยังไม่ขึ้นเป็นลิ่มเลยซอสต้มยำใส่หยิบเครปของเราจากนั้นนะคะตกแต่งค่ะต้มยำของเรามีใบมะกรูดค่ะมีมะนาวมีพริกทอดอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูอส่วนหอยนางรมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่หอยนางรมและน้ำมันงาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วงอกและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ไข่ไก่พอไข่เริ่มสุกใส่ส่วนผสมแป้งหอยนางรมที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งแป้งสุกใสปิดไฟแล้วยกลงตักวางบนถั่วงอกที่ผัดเตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
อร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยแมลงภู่อบซอสผัดพริกเผาหน้าชีสตักซอสผัดพริกเผาตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้นำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ทาด้วยซอสผัดพริกเผาตราโลโบเตรียมไว้ค่ะเรียงหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดนำเข้าหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งหน้าเหลืองสวยจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยแมลงภู่อบซอสผัดพริกเผาหน้าชีสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ